ตามรายงานล่าสุดชิบะเรียมซึ่งเป็นโซลูชันบล็อกเชนเลเยอร์2ของโทเค็นชิบะอินุที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมีมโดยได้เผชิญกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจโดยมีบัญชีใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นมามากถึง 1,733% ภายในวันเดียวโดยข้อมูลเชิงลึกจากทางชิบะเรียมสแกนได้ทำการเปิดเผยให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากเครือข่ายได้ทำการต้อนรับบัญชีที่เปิดใหม่กว่า780บัญชีซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ45บัญชีซึ่งได้บันทึกไว้ในวันก่อนหน้านี้โดยกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นนี้ยังส่งผลให้บัญชีที่ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจกว่า 148% จาก977เป็น 1,453 บัญชีภายในระยะเวลา24ชั่วโมงสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรแต่ก็เป็นไปได้ถึงการตอกย้ำปรากฏการณ์พิเศษที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แม้จะมีการเติบโตแบบทวีคูณในบัญชีใหม่แต่กิจกรรมการทำธุรกรรมภายในชิบะเรียมยังไม่กลับไปสู่ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้โดยธุรกรรมเพียง 5,900 รายการที่ถูกบันทึกไว้ในเครือข่ายของชิบะอินุเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดที่7ล้านรายการต่อวันในช่วงต้นปีคำถามได้ปรากฏขึ้นหลังจากการหลั่งไหลเข้ามาของผู้ใช้ใหม่จะสามารถผลักดันกิจกรรมการทำธุรกรรมบนเครือข่ายชิบะเรียมให้กลับไปสู่จุดสูงสุดตลอดการได้อีกหรือไม่เนื่องจากความสนใจยังคงจับจ้องไปที่การฟื้นตัวของเครือข่ายแบบออนไลน์ของชิบะเรียมจึงมีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อระบบนิเวศของชิบะอินุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของตลาดโทเค็นผู้เข้าร่วมตลาดควรพิจารณาถึงแผนภูมิประสิทธิภาพของชิบะอินุและโบอย่างใกล้ชิดโดยคาดการจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบนิเวศของโทเค็นชิบะอินุที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของเหรียญโทเค็นชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่237มี0นำหน้าอยู่4ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของเหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป 0.59%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงอยู่ในเทรนขาลงในระยะยาวในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัว MACD หรือตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นแม้ว่าจะตัดผ่านยืนเหนือระดับของเส้นซิกแนลไลน์ได้แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะโค้งงอกลับลงมาหาระดับของเส้นซิกแนลไลน์อีกครั้งโดยล่าสุดตอนนี้สัญญาณของฮิสโตแกรมแม้ว่าจะยืนอยู่เหนือศูนย์แต่ล่าสุดยังคงส่งสัญญาณว่ามีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้เรายังคงรอลุ้นกันต่อไปว่าเหรียญ นั้นจะสามารถพุ่งกลับลงมาตามสัญญาณของฮิสโตแกรมได้หรือไม่หากเหรียญร่วงหล่นลงมาเราอาจต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่สำคัญที่ระดับราคา1853มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวและถ้าหากพุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่2687มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญโทเค็นชิบะอินุก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ